สมคิดชี้เคสชาญพวงเพชรมองอยู่ที่ศาลจะสั่งหยุดหรือไม่นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีนายชาญพวงเพชรว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตศาลรับฟ้องจะต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ว่าเคยเกิดเหตุที่สภามาแล้วซึ่งมีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งและปรากฏว่าหลังยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่ส.ส.คนดังกล่าวก็สามารถลงสมัครได้อีกครั้งโดยนักกฎหมายของสภาซึ่งสอบถามว่าหากได้เป็นส.ส.อีกจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่นักกฎหมายก็บอกว่าคนละขั้นตอนกันตำแหน่งเดิมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ตำแหน่งใหม่ที่ได้มาก็ต้องว่ากันใหม่ฝ่ายกฎหมายของสภาเคยให้คำเสนอแนะมาแบบนี้อดีตส.ส.คนดังกล่าวลงสมัครเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับเลือกจึงไม่เป็นปัญหาส่วนกรณีของนายชาญตนเข้าใจว่าเคสนี้คือต้องรับรองแล้วศาลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกก็ได้หรือไม่หยุดก็ได้ในความเห็นของตนนายชาญผ่านการเลือกตั้งแล้วเข้าปฏิบัติหน้าที่ส่วนศาลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงส่วนเมื่อวานนี้เลขากฤษฎีกาออกมาบอกว่านายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติหากมีการรับรองตำแหน่งนายสมคิดกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นแนวความคิดเห็นหนึ่งแต่พรรคเพื่อไทยคุยกันอีกแนวทางนึงว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วศาลสั่งหยุดมีแค่2เรื่องคือหยุดโดยอัตโนมัติหรือศาลสั่งหยุดเท่านั้นพาณิชย์แจงผงชูรสปรับขึ้นเฉพาะถุงใหญ่หลังต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีว่ามีข่าวที่บริษัทอายิโนโมโตจำกัดปรับราคาจำหน่ายสินค้าผงชูรสตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2517ว่าบริษัทดังกล่าวได้แจงขอปรับขึ้นราคาจากต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะแป้งมันสำปะหลังและน้ำตาลทรายดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตราคาสูงขึ้นโดยจะขอปรับราคาผงชูรสตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2517ซึ่งกรมได้ขอความร่วมมือให้บริษัทชะลอการปรับราคาออกไปก่อนและบริษัทได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้ล่าสุดบริษัทได้ชี้แจงอีกครั้งว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจริงจึงจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาแต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้บริโภคจะปรับขึ้นราคาเฉพาะขนาดใหญ่เท่านั้นเพราะส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือว่าร้านอาหารส่วนขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือนยังคงให้ความร่วมมือจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามกรมจะติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายผงชูรสอย่างใกล้ชิดต่อไปและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมากจนเกินไปและหากตรวจสอบพบว่ามีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายจะมีโทษจำคุก7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนครบาลเปิดปฏิบัติการโค่นอิทธิพลเถื่อนด่านสำโรงหลังก่อเหตุอุกอาจพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควงพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบชน.นำทัพเปิดปฏิบัติการโค่นอิทธิพลเถื่อนด่านสำโรงหลังก่อเหตุไล่ยิงคู่อริกลางถนนลาซานแบลลิงโดยนำกำลังกว่า100นายบุกเข้าเซฟเฮาส์5จุดรวบตัวการสำคัญและยึดอาวุธปืน38กระบอกกระสุนกว่า800นัดพร้อมยุทธภัณฑ์อีกจำนวนมากที่น่าตกใจคือมีชาวบ้านมาฟ้องพฤติกรรมสุดกลางข่มขู่ชาวบ้านในพื้นที่และสั่งห้ามไม่ให้เอากล้องไปให้ตำรวจดูไม่งั้นจะยกพวกมาเผาบ้านโดยตำรวจนครบาลส่วนที่กำลังกว่า100นายรวมกันสืบติดตามตัวจนสามารถจับกุมตัวนายดนัยหรือออมอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงข้อหาสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นโดยจับกุมตัวได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่ซอยด่านสำโรง11ตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการพฤติการกล่าวคืออิทธิพลเถื่อนจากเหตุอุกอาจเมื่อวันที่29มิถุนายน2517บริเวณ3แยกไฟแดงลาซานแบลลิงเขตบางนาเกิดเหตุกลุ่มชายชะกันยกขยงขับรถจักรยานยนต์ไล่ล่าก่อนจะจอดยิงใส่รถยนต์แม้จะเป็นระยะเกือบ100เมตรแต่กระสุนเข้าที่ศีรษะของนายเจษดาที่นั่งอยู่ข้างคนขับจนทำให้เสียชีวิตจากการตรวจสอบทราบว่ากลุ่มคนร้ายก่อเหตุลักษณะนี้มาไม่ต่ำกว่า10คดีในห้วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มเดิมคนร้ายมักจะก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและขยับพื้นที่เข้ามาในเขตนครบาลหลังการจับกลุ่มล่าสุดทราบว่าหัวหน้าของกลุ่มคนร้ายคือนายเพชรและนายไป๊ซึ่ง2คนเป็นอดีตนักศึกษาช่างกลชื่อดังย่านบรรทัดทองและยังพัวพันกับธุรกิจสีเทาอีกด้วยประธานศาลฎีกาเซ็นย้ายด่วนบิ๊กศาลหลังถูกร้องเรื่องของเจ้าหน้าที่สาวบนรถไฟกรณีก่อนหน้านี้มีเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์หญิงรายหนึ่งที่ถูกผู้พิพากษาระดับสูงซึ่งเป็นศาลใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพรวนลามในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดินทางบนรถไฟตู้นอนเมื่อช่วงวันที่1มิถุนายน2517และมีการร้องมายังเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะกรรมการตุลาการ
เมื่อวันที่25มิถุนายน2517ที่ผ่านมามีรายงานว่าเมื่อวันที่2กรกฎาคม2517ประธานศาลฎีกาได้เซ็นคำสั่งย้ายผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ระดับอธิบดีศาลในศาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งไปช่วยราชการสำนักงานประธานศาลฎีกาเป็นการชั่วคราวโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2517และให้นายจุมพลชูวงศ์ผู้พิพากษาศาลฎีกาไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลดังกล่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News